สวัสดีครับวันนี้เล่าเรื่องสุขภาพให้เข้าใจง่ายๆวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องเกี่ยวกับทำไมเมนฉันมานิดเดียวโอเคอย่างนี้ก่อนครับปกติที่ร้านเนี่ยบางทีจะเจอคนไข้ที่มาด้วยกันเฮ้ยปกติเดือนนึงเมนฉันมาตามปกติเลยครบ28วันหรือ30วันเนี่ยก็มีประจำเดือนมาทีนึงประจำเดือนมาเต็มแผ่นนะ3วันแล้วก็หมดทำไมจู่ๆเดือนนี้มาอยู่เป็นสปอตหรือว่ามาเดือนนี้มาแค่แบบแผ่นเดียวแล้วก็หายไปเลยเกิดอะไรขึ้นท้องก็ไม่ได้ท้องนี่ What happened โอเควันนี้เลยจะมาปูให้ฟังก่อนครับว่า1เมนคืออะไรเข้าใจง่ายๆครับเมนหรือประจำเดือนคือเยื่อบุโพรงมดลูกเข้าใจอย่างนี้ก่อนมดลูกใช่ป่ะในอยู่ในบริเวณท้องน้อยเราเนี่ยมีมดลูกข้างในมดลูกเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเยื่ออยู่นะครับถ้าเกิดเนื้อเยื่อเนี่ยในระหว่างเดือนเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟูขึ้นถ้าเกิดมันไม่ได้เกิดการตั้งครรภ์เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยก็จะเกิดการสลายตัวแล้วก็ลอกฟืดออกมานี่ก็คือเป็นรูปแบบของประจำเดือนนะครับเมนคืออะไรเมนคือเยื่อบุโพรงมดลูกที่ลอกตัวออกมาถ้าเกิดเราไม่ได้มีการตั้งครรภ์นะครับและไอ้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยเวลาที่มันจะฟอร์มตัวหนาขึ้นหรือว่ามันจะลอกตัวออกมาเนี่ยมันจะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนนะครับซึ่งมันจะหลั่งออกมาทางต่อมใต้สมองแล้วก็บริเวณรังไข่นะครับสรุปเมนคืออะไรเมนคือเยื่อบุโพรงมดลูกที่ลอกตัวออกถ้าเกิดเราไม่ได้มีการตั้งครรภ์แล้วก็มันถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนที่ผ่านมาใน1เดือนนะครับฮอร์โมนที่ผ่านมาใน1เดือนดังนั้นถ้าเกิดชีวิตของเราเป็นปกติใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติเลยแสดงว่าฮอร์โมนเราจะเป็นปกติเป็น normal เพราะนั้นสิ้นเดือนปุ๊บเมนก็จะมาตามปกติแต่ถ้าเกิดมันเกิดอะไรผิดปกติขึ้นกับฮอร์โมนอย่างเช่นสูงมากเกินไปลดต่ำกว่าปกติมันก็จะทำให้ประจำเดือนที่ฉันควรจะมาตามปกติเนี่ยลดปริมาณลงโอเคนะต่อมาคือใครบ้างที่มีโอกาสที่จะมีประจำเดือนเป็นปกติเอาง่ายๆก่อนเลยคือท้องนะครับก็คือปกติมดลูกค่อยๆฟอร์มตัวใช่ไหมที่เกิดมีตัวอ่อนลอยมาตุ๊บฝังโต๊ะเข้าไปปุ๊บมดลูกลอกตัวป่ะไม่ลอกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมีไข่มาฝังมีตัวอ่อนมาฝังปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็จะฟอร์มตัวเพื่อให้เป็นที่อยู่ของตัวอ่อนที่มาฝังนะครับผิดปกติไป2เมื่อกี้เราบอกกันแล้วว่าโอเค2คือวัยทองและวัยหมดประจำเดือนเราคุยกันแล้วไปแล้วว่าปริมาณฮอร์โมนจะเป็นตัวที่คอยควบคุมให้มีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือนดังนั้นถ้าเกิดสมมติอายุมากขึ้นปริมาณฮอร์โมนดรอปลงทีละนิดประจำเดือนมันก็จะค่อยๆน้อยลงเพราะว่าตกลงไม่มีแล้วไงไม่ต้องคุมละมันก็จะค่อยๆฟีบลงไปเรื่อยๆวัยทองและวัยหมดประจำเดือนก็จะมีปริมาณฮอร์โมนที่ผิดปกติไปนะครับแต่มันก็จะมีในเรื่องของเหงื่อออกตอนกลางคืนหงุดหงิดง่ายก็สับกระส่ายอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ในวัยตั้งแต่ประมาณสักช่วง45บวกๆขึ้นไปนะครับหรือคนที่จะมีประจำเดือนผิดปกติก็คือมีความผิดปกติทางร่างกายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่เช่นไม่มีมดลูกแล้วหรือว่าตัดรังไข่แล้วนะครับหรือว่ามีซีดเกิดขึ้นทำให้หลอกร่างกายว่าเฮ้ยมันคือตัวอ่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่วันนี้เราจะมาเน้นในการคุยกันคือคนที่มีระดับฮอร์โมนผิดปกติคืออันนี้ในเคสของคนที่ปกติเนี่ยมีฮอร์โมนเป็นปกติในทุกเดือนแต่จู่ๆเมนมาน้อยเพราะว่าฮอร์โมนที่มันเคยมาเป็นปกติจู่ๆแม่งดรอปลงไปทีนี้เราจะมาดูว่าอ้าวแล้วฮอร์โมนที่ผิดปกติเนี่ยอะไรบ้างที่มันทำให้ฮอร์โมนชั้นดรอปลงไปเจอง่ายที่สุดเลยครับคือเครียดนอนน้อยดื่มน้ำน้อยนะครับสังเกตตัวเองเลยครับถ้าเกิดจู่ๆประจำเดือนนี้น้อยกว่าปกติออกมาแค่แผ่นเดียวเดือนหนึ่งที่ผ่านมาของยูหนึ่งเดือนที่ผ่านมาของยูเนี่ยนอนน้อยไหมนะครับนอนถ้าเกิดสมมติว่านอนต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงบางทีนอนเที่ยงคืนตื่นตีห้าแล้วกลางคืนนอนกระสับกระส่ายลุกขึ้นมาฉี่อีก2รอบอย่างเงี้ยนอนน้อยนะครับเครียดโอ้ช่วงนี้กำลังจะปิดตัวเลขไอ้นู่นไอ้นี่งานมีปัญหานอนไม่ค่อยหลับเครียดนะครับหรือดื่มน้ำน้อยน้ำควรจะดื่มวันหนึ่งประมาณลิตรกว่าๆนะครับถ้าเกิดปกติก็ไม่ค่อยได้ดื่มน้ำเท่าไหร่อะไรเงี้ยสามอันนี้จะเจอเยอะสุดนะครับอีกซีรีส์หนึ่งคือฮอร์โมนผิดปกติจากการที่เรามีการกินยาคุมฉุกเฉินทำให้พอกินเข้าไปปุ๊บมันเกิดมาเป็นสปอตติ้งก่อนหรือประจำเดือนมาเร็วกว่าปกติหรือช้ากว่าปกติทำให้ฮอร์โมนผิดปกติไปนะครับการกินการนอนไม่เป็นเวลาเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเช่นของเดิมเคยรับทำงานตอนเช้าจู่ๆต้องเปลี่ยนมาทำงานในช่วงกะเด่นกะดึกอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำให้ปริมาณฮอร์โมนมันเพี้ยนไปจากเดิมหรือการมีไขมันจับรังไข่อาจจะเป็นผู้หญิงที่มีไขมันเยอะๆน้ำหนักเยอะๆหน่อยบางทีมันทำให้ไข่มันไม่ตก
ก็เลยอ่ามาเดือนเว้นเดือนหรือเดือนเว้น2เดือนผิดปกติอันนี้ต้องลองสังเกตดูน้ําหนักและไขมันด้วยนะครับหรือการกินยาบางชนิดอย่างเช่นยาที่เกี่ยวพันกับระบบประสาทยาลดความอ้วนต่างๆนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะทําให้การทํางานของต่อมใต้สมองผิดปกติไปซึ่งอันตรายนะครับอย่ากินเลยนะยาลดความอ้วนเพราะนั้นในซีรีส์แบบนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติไปหลายเดือนนั้นสรุปคร่าวๆนี้ก่อนทำไมเดือนนี้เมนฉันถึงมาน้อยกว่าปกติตอบว่าในระหว่าง1เดือนที่ผ่านมาเรามีปริมาณฮอร์โมนที่ผิดปกติไปจากเดิมนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการเครียดนอนน้อยดื่มน้ำน้อยกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นนู่นเป็นนี่ทำให้เซอร์เคิลชีวิตของเราเนี่ยมันเพี้ยนไปมันก็เลยทำให้ในเดือนนี้มีปริมาณฮอร์โมนที่ผิดปกติไปถ้าเกิดเราสังเกตแล้วเราแคชมันได้ว่าอ๋อรู้แล้วฉันเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเกิดเราได้ปรับส่วนของตรงนั้นเนี่ยทั่วไปแล้วมันน่าจะวนกลับมาเข้าลูปเดิมคือมีประจำเดือนได้ตามปกติภายในเดือนหรือ2เดือนนะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติไปมากกว่านี้ก็อาจจะต้องลองปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรอีกทีนึงนะครับทีนี้คำถามยอดฮิตคือเมนมาน้อยจะกินยาสตรีดีไหมแนะนำเลยว่าถ้าเป็นไปได้ผมไม่ชอบให้คนไข้กินยาสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้ย้อนกลับไปหาไซเคิลเดิมของตัวเองครับว่าอ๋อฉันทำอันนี้หลุดไปแล้วก็พยายามไปปรับส่วนของตรงนั้นก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าปรับแล้วมันไม่เวิร์กอีกตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาถึงยาสตรียาสตรีคืออะไรคือฮอร์โมนเพศหญิงที่มาจากพืชเป็นหลักยาสตรีคือฮอร์โมนเพศหญิงที่มาจากพืชอย่างที่เราบอกครับมันถูกคุมด้วยฮอร์โมนถ้าฮอร์โมนในรอบเดือนของยูที่ผ่านมามันดรอปพอมันดรอปปุ๊บเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการพยุงฮอร์โมนเพศหญิงขึ้นมาจากพืชมันก็คือการกินยาสตรีพวกนี้แต่สุดท้ายพวกนี้มันคือ artificial มันคือของแปลกปลอมที่มันเข้าไปในตัวดังนั้นถ้าเป็นไปได้ปรับชีวิตตามปกติของเรานะครับกินให้ดีนอนให้ดีออกกำลังกายให้ดีไม่เครียดพยายามทำให้ฮอร์โมนหลั่งออกมาเป็นปกตินั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลร่างกายนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมสรุปครับทำไมเมนมาน้อยเกิดจากในรอบเดือน1รอบเดือนที่ผ่านมาเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับก็ต้องย้อนกลับไปหาว่าอ๋อฉันจุดมันก็เลยเมนมาน้อยนะครับแต่ยังไงมีอะไรสงสัยก็สามารถฝากคำถามเอาไว้ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับขอบคุณมากครับ